บทความปะหูขเขมรนแอดไปเจอบทความในคอร์เป็นภาษาอังกฤษที่เขียนบรรยายโจมตีคนไทยมากมายต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและขเขมรบทความนี้มองว่าคนไทยเป็นคนขโมยวัฒนธรรมของขเขมรมาเป็นของตนเองมองไทยเป็นคนจีนอพยพมาขโมยดินแดนเขมรนขโมยวัฒนธรรมขเขม่เปาหูขเขมรนกันจนสนุกปากแอดเลยแปลเอาบางส่วนมาอ่านให้ฟังกันส่วนใครจะอ่านต้นฉบับแอดจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิป เราลองมาฟังกันดูว่าเขมรเ,เป้าหูกันอย่างไรพวกเขาไม่เคยชนะสงครามกับชาวเขมรห,หรือชาวกัมพูชาแต่ชอบที่จะแอบเข้ามายึดครองดินแดนของกัมพูชาอย่างหลอกลวงและอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินและที่ดินเป็นของตนเองเมื่อพวกเขาทําได้ง่ายพวกเขาไม่กล้าพอที่จะต่อสู้ในสงครามพวกเขาชนะสงครามกับพม่าและขโมยศิลปะและวัดไปด้วย วัดทั้งหมดในอยุธยาและกรุงเทพเป็นวัดจำลองหรือวัดสไตล์พม่าดั้งเดิมอาณาจักรเขเมรมีกำลังทหารที่ทรงพลังดังนั้นศัตรูจึงมักล้มเหลวและถอยร่นกลับไปในสงครามเมื่ออาณาจักรเขเมรล่มสลายเช่นเดียวกับอาณาจักรอื่นๆภาษาไทยและภาษากัมพูชามีความคล้ายคลึงกันมากเนื่องจากประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับอาณาจักรเขเมรกัมพูชาความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างภาษาคือน,น้ำเสียง และคำที่ไม่เป็นทางการขนาดเล็กจำนวนมากคำที่เป็นทางการและมีชื่อเสียงส่วนใหญ่เกือบจะเหมือนกับภาษากัมพูชาโดยมีการบิดเล็กน้อยหรือเหมือนกันทุกประการกับภาษากัมพูชาคนไทยรับเอาภาษาเขมรมาใช้แต่ยังคงไว้ซึ่งวรรณยุกจีนดั้งเดิมและคำที่ไม่เป็นทางการจำนวนมากเนื่องจากคนไทยเดิมมีเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากจีนตอนใต้มายังอาณาจักรขอมกัมพูชา คนไทยจำนวนมากจะปฏิเสธสิ่งนี้อย่างน่าเสียดายแต่นั่นคือความจริงชาวเวียดนามซึ่งสืบเชื้อสายมาจากจีนก็รับเอาภาษามาใช้แต่ยังคงไว้ซึ่งวรรณยุกต์และถ้อยคำภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่ของหวานทั้งหมดอาหารของว่างศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและประเพณีล้วนมีต้นกำเนิดมาจากอาณาจักรเขมรกัมพูชาซึ่งครองราชตั้งแต่ศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่15 คนไทยมีมานานหลังจากศตรวรรษที่9ในอาณาจักรของกัมพูชาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงพูดได้ด้วยตัวมันเองถ้าคุณดูและศึกษาว่าคนไทยมาจากไหนและพวกเขาไปถึงอาณาจักรเขเมรได้อย่างไรและสถาปัตยกรรมโบราณในประเทศไทยมีกี่แห่งที่เป็นของกัมพูชาที่มีงานเขียนและงานศิลปะแบบเขเมรชาวกัมพูชามีปะประวัติศาสตร์และแรงบันดาลใจจากอินเดียและชาวกัมพูชารับทราบเรื่องนั้น แต่คนไทยจำนวนมากยังคงอ้างว่าพวกเขาพัฒนาทุกอย่างและปฏิเสธต้นกำเนิดและบรรพบุรุษของจีนคนไทยส่วนใหญ่หน้าตาเป็นจีนแต่ถ้าไม่มีก็ผสมปนเปนก,กับกัมพูชามันเหมือนกันกันกบเวียดนามชาวกัมพูชาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นชาวอินเดียที่นับถือาศาสนาฮินดูแต่หลายคนผสมผสานกับผู้อพยพหรือชาวจีนคนไทยจำนวนมากยังคงไม่ยอมรับความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตน จึงแพร่เรื่องโกหกและเรื่องเท็จอย่างต่อเนื่องเพื่อหลอกลวงและบงการผู้อื่นทั่วโลกพวกเขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าครั้งหนึ่งกัมพูชาเคยเป็นประเทศที่มั่งคั่งและมั่งคั่งที่มีอำนาจในสมัยอาณาจักรเขมรเช่นกันผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์โลกและรู้ความจริงจะไม่ยอมรับเรื่องเหลวหลายไรายสารนี้จากคนไทยที่โกหกประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของต้นกำเนิดของขนมไทยอาหารขนมวัฒนธรรมดินแดนและประเพณี ล้วนแต่มีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรเขมรกัมพูชาพวกเขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าครั้งหนึ่งกัมพูชาเคยเป็นประเทศที่มั่งคั่งและมั่งคั่งที่มีอำนาจในสมัยอาณาจักรเขมรเช่นกันผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์โลกและรู้ความจริงจะไม่ยอมรับเรื่องเหลวไหลายไรสารนี้จากคนไทยที่โกหกชาวกัมพูชาปกครองอาณาจักรเขมรซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ไทยลาวเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียสีลังกาพมา่าและบางส่วนของบังคลาเทศเมื่อคนไทยแต่เดิมมีเชื้อสายจีนอพยพจากจีนตอนใต้ไปยังอาณาจักรกระเขมรพวกเขาตั้งรกรากอยู่ที่นั่นจนกระทั่งกษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรกัมพูชามีความบาดหมางกับพี่ชายที่อิจฉาของเขาพระมหากษัตริย์ทรงตัดสินพระไทยมอบที่ดินส่วนน้อยให้พระเชษฐาปกครองในฐานะกษัตริย์ และทรงอนุญาตให้รับชาวจีนที่อพยพเข้ามาชาวไทยมาเป็นราษดอและทาสและพระราชฐานนามแผ่นดินว่าสยามประเทศไทยในปัจจุบันนอกจากนั้นพระมหากษัตริย์ไทยหรือพระอนุชาของกษัตริย์อาณาจักรเขเมรยังทรงรับเอาวัฒนธรรมเขเมรกับูชาอาหารประเพณีศิลปะสถาปัตยกรรมวิถีชาวหวังและการได้รำมาสอนคนไทยด้วย กษัตริย์ไทยหรือพระอนุชาของกษัตริย์อาณาจักรเขมรมีความโลภอยากได้ดินแดนมากขึ้นและพยายามต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ล้มเหลวเสมอกษัตริย์แห่งอาณาจักรของและกองทัพของพระองค์มีความเข้มแข็งมากจนทําให้ไทยและศัตรูอื่นๆพ่ายแพ้ในสงครามทหารไทยรู้ว่าอ่อนแอและขี้ขลาดมากจนกระทั่งอาณาจักรของอ่อนแอและเปราะบางเนื่องจากภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งการช่อราบ,บังหลวงและอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ทำให้คนไทยสามารถย้ายเข้ามารุกรานและยึดครองดินแดงเขมรอย่างผิดกฎหมายได้ในที่สุดโดยไม่มีการสู้รบทางทหารพวกเขาเพิ่งย้ายเข้ามาและอ้างว่าที่ดินและทรัพย์สินของกัมพูชาเป็นของตนเองเพิ่งย้ายเข้ามาและอ้างว่าที่ดินและทรัพย์สินของกัมพูชาเป็นของตนเองพวกเขายังคงพยายามทำเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้และพยายามเรียกร้องสถาปัตยกรรมเขมรที่สวยงาม เป็นของตนเองโดยไม่ละอายใจหรือสนใจใดๆเลยแม้ว่าองค์กรมรดกโลกระหว่างประเทศจะเข้ามารับรองว่าเป็นของกัมพูชาจริงๆแต่คนไทยก็ยังยืนยันและโกหกว่าเป็นของพวกเขาสำหรับอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆคนไทยโกหกนักเรียนของตัวเองตั้งแต่ระดับชั้นจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และที่มาของพวกเขาผ่านการบรรยายและตำราเรียนพวกเขาอ้างว่าทุกอย่างเป็นของพวกเขา และแม้แต่กล่าวหาว่าชาวกัมพูชาขโมยไปจากพวกเขาแม้ว่าความจริงและข้อเท็จจริงจะประจักษ์แล้วก็ตามคนไทยเป็นผู้คัดลอกและขโมยมาจากกัมพูชาและอ้างว่าเป็นของตนเองมาหลายศตวรรษพวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการขโมยของจากเพื่อนบ้านและอ้างว่าเป็นของตัวเองพวกเขาทําเช่นเดียวกันกันกบพมา่าเมื่อพวกเขาได้รับชัยชนะในสงครามครั้งหนึ่งกับพมา่าพวกเขาก็เริ่มขโมยสถาปัตยกรรมและศิลปะจากพมา่า และอ้างว่าเป็นของตนเองเช่นกันเพียงแค่ดูวัดหลายแห่งในเมืองกรุงเทพและอยุธยาพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนต้นฉบับในพมา่าคนไทยเคยทราบหรือไม่ว่าไม่เคยส่วนใหญ่ชอบขโมยของกัมพูชามาจนถึงปัจจุบันมันน่าขยะ,ขยะแขยงสำหรับคนไทยที่โกหกหลายคนขอให้ข้อเท็จจริงและประวัติของคุณตรงไปตรงมาสักครั้งและหยุดบงการและหลอกลวงผู้อื่นรวมทั้งตัวคุณเอง และลูกๆของคุณด้วยคุณกำลังสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีและทำให้ตัวเองดูเหมือนคนโกโหกร้ายสาระร้ายสารักคุณภูมิใจไหมคุณธรรมศักดิ์สรี์ความซื่อสัตย์ความมีมารยาทจริยธรรมของคุณอยู่ที่ไหนความจริงจะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณตลกมากฉันได้ยินชาวกัมพูชาบางคนพูดว่าคนไทยจำนวนมากไม่ยอมรับอิทธิพลของ,ของเขเมรในวัฒนธรรมของพวกเขานี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่และเหตุใด จึงเป็นเช่นนี้อาณาจักรของกัมพูชาที่เกงรงกงไกรมอำนาจปกครองเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่15บอย่าพึ่งพาวิกิพีเดียเพราะเป็นแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่ถูกต้องสำหรับทุกสิ่งเนื่องจากวิกิพีเดียอ้างอิงจากข้อมูลของผู้ที่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญการศึกษาหรือทั้งหมดข้างต้นเท่านั้น คนไทยไม่มีอยู่ในอาณาจักรเขเมรจนกระทั่งหลังศตวรรษที่9คนไทยขโมยศิลปะสถาปัตยกรรมดนตรีอาหารของหวานวัฒนธรรมการแต่งกายประเพณีมารยาทของชาวหวังตั้งแต่อพยพจากบ้านเกิดทางตอนใต้ของจีนไปตั้งรกรากในอาณาจักรเขเมรกัมพูชาพวกเขาเป็นลูกหลานชาวจีนที่ปฏิเสธที่จะระบุตัวต,วตนกับบรรพบุรุษชาวจีนชาวเวียดนามและลาวก็อพยพมาจากประเทศจีนเช่นกัน คนไทยกลายเป็นสยามและประเทศไทยในภายหลังหลังจากที่กษัตริย์อาณาจักรเขมรได้มอบที่ดินส่วนหนึ่งให้กับพี่ชายยอของเขาและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวไทยทั้งหมดเพื่อปกครองในฐานะกษัตริย์แห่งสยามประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคนไทยไม่สามารถหยุดยั้งการขโมยและคัดลอกจากกัมพูชาอย่างละโมบได้ที่แย่กว่านั้นคือคนไทยส่วนใหญ่และหลายคนไม่เคยให้เครดิตกับชาวกัมพูชาและชาวอินเดียที่นับถือาศาสนาฮินดู ในการพัฒนาทุกอย่างแต่อ้างว่าทุกอย่างเป็นของตนเองพวกเขายังคงกล่าวอ้างเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเผยแพร่เรื่องโกหกเหล่านี้อย่างไรย้ยางอายและน่ารังเกียจมานานหลายศตวรรษทำไมชาวขเขมรและชาวกัมพูชาถึงลอกเลียนแบบหรือขโมยสิ่งที่เป็นของพวกเขามาตั้งแต่ต้นมันอ่อนแอและน่าขยะแขย,ยงจริงๆพวกมันบงการเสแสร้งไม่ซื่อสัตย์ไร้ยางอายหลอกลวงงมง,งายดูหมิน่นและน่าขยะแขย,ยงแค่ไหน คนไทยไม่สามารถหยุดยั้งการขโมยและคัดลอกจากกัมพูชาอย่างละโมกได้มันอ่อนแอและหน้าขยะขแขยงจริงๆพวกมันบงการเสแสร้งไม่ซื่อสัตย,ย์ไร้ยางอายหลอกลวงงมงายดูหมิ่นและน่าขยะขแขยงแค่ไหนพวกเขายังคงกล่าวอ้างเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเผยแพร่เรื่องโกหกเหล่านี้อย่างไร้ยังอายและน่ารังเกียจมานานหลายศตวตรรษพวกเขาไม่เคยชนะสงครามกับชาวขเขมรหรือชาวกัมพูชา แต่ชอบที่จะแอบเข้ามายึดครองดินแดนของกัพูชายอย่างหลอกลวงและอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินและที่ดินเป็นของตนเองเมื่อพวกเขาทําได้ง่ายพวกเขาไม่กล้าพอที่จะต่อสู้ในสงครามพวกเขาชนะสงครามกับพม่าและขโมยศิลปะและวัดไปด้วยวัดทั้งหมดในอยุธยาและกรุงเทพเป็นวัดจําลองหรือวัดสไตล์พม่าดั้งเดิมอาณาจักรเขมรมีกําลังทหารที่ทรงพลังดังนั้นศัตรูจึงมักล้มเหลวและถอยร่นกลับไปในสงคราม เมื่ออาณาจักรเขเมรล,ล่มสลายเช่นเดียวกับอาณาจักรอื่นๆที่มีอำนาจในที่สุดเนื่องจากภัยธรรมชาติการคอร์รัปชันความขัดแย้งและอุทกภัยชาวเขเมรจึงอ่อนแอและย้ายออกจากเมืองหลวงของนครวัดหลังจากนั้นไม่นานคนไทยก็อพยพเข้าเมืองพระนครเพื่อปล้นสะดมและยึดครองได้สำเร็จโดยปราศจากการสู้รบทางทหาร คนไทยที่โกหกและงมง,งายจำนวนมากจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับที่มาและประวัติศาสตร์ของพวกรเขาถ้าไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองอย่างน้อยก็เพื่อลูกหลานและคนรุ่นหลังของคุณไม่น่าแปลกใจเลยที่ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของคุณเชื่อว่ากัมพูชาและสิ่งของที่เป็นของกัมพูชาเป็นของไทยเพราะคุณเอาแต่ล้างสมองและป้อนคำโกหกที่แย่กว่านั้นความจริงได้ประจักษ์แก่คนทั้งโลกแล้ว แต่คนไทยจํานวนมากและส่วนใหญ่ยังคงโกหกอย่างไรย้ยางอายและกล่าวหาเท็จต่อชาวกัมพูชาและคุกคามชาวกัมพูชาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรศีลธรรมและความเป็นคนดีของคุณอยู่ตรงไหนชาวกัมพูชาขเขมรปกครองอาณาจากักรเขมรซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทยลาวเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียสีลังกาพามา่าและบางส่วนของบังคลาเทศ สำหรับคนไทยที่โกหกหลายคนขอให้ข้อเท็จจริงและประวัติของคุณตรงไปตรงมาสักครั้งและหยุดบงการและหลอกลวงผู้อื่นรวมทั้งตัวคุณเองและลูกๆของคุณด้วยคุณกำลังสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีและทำให้ตัวเองดูเหมือนคนโกหกร้ายสาระร้ายสาระคุณ,ณภูมิใจหมายความจริงจะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณตลกมากใครครับก็ประมาณนี้บทความประหูขมรฟังกันแล้วก็พอเข้าใจว่า ทำไมคขมรถึงแคลมทุกอย่างทําทุกอย่างในช่วงนี้เพื่ออวยชาวโลกเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรก็นําข้อมูลมาแนะนํากันได้ครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันข้อมูลและเสนอแนะ